อันนี้เป็นน้ำดอกบัวนะคะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางประมาณ 3-4 ชั้นนะคะประมาณนี้กรองเอาตะกอนแบบว่าในน้ำอะค่ะมันก็จะมีทั้งเกสรดอกบัวที่เป็นผงแล้วก็มีเศษกลีบบัวอะไรต่างๆนะคะถ้าจะกรองน้อยชั้นเนี่ยมันจะไม่ละเอียดพอมันจะทำให้น้ำขุ่นด้วยกรองหลายๆชั้นนิดนึงแล้วพอกรองเสร็จแล้วก็ชุบให้มันเย็นนะคะหลังจากนั้นเราจะมาบรรจุลงบรรจุภัณฑ์นะคะ